ขอบคุณร้าน CJR Mega Plaza ชั้น5ผู้สนับสนุนเพจเราช่องเราอย่างเป็นทางการครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Vanguard Fight Thailand by Tap Chao Home ในคลิป Battle วันนี้นะครับหรือ G Battle ของเราเองนะครับวันนี้นะครับนะเนื่องจากเราถ่ายทำนอกสถานที่อีกแล้วนะครับนะเราจะทำการภาคใส่เสียงทีหลังนะครับนะก็วันนี้จะเป็นการต่อสู้ระหว่าง Shadow Paladin นะครับเป็น Diablo Khaled นะครับกับทางเนโรครับผมเป็นสายเบรดมาสเตอร์นะครับซึ่งทั้ง2แคนะครับ2เด็กเนี้ยจะมีแต่การ์ดใหม่เท่านั้นนะครับเพื่อเอาใจน้องๆนะครับที่เรียกได้ว่าเพิ่งมาเก็บสะสมในภาคนี้นะครับนะหรือว่ายังไม่เคยเล่นเลยเพิ่งมาเล่นแวนการ์ดตอนในภาคนี้นะครับได้เล่นกันนะครับผมนะโอเคผมตอนนี้ก็ยังแลกกันสับอยู่นะครับนะอย่างเช่นเคยครับก็ต้องขออภัยกันอีกทีนะครับเนื่องจากว่าบรรยากาศที่ถ่ายเนี่ยมันค่อนข้างเสียงดังจริงนะครับเราเลยต้องทำการภาคเสียงใส่ทีหลังนะครับผมนะโอเคตอนนี้ตัดกันอยู่นะครับผมโอเคครับโอเคครับผมเริ่มจั่วกันแล้วนะครับหาผู้เริ่มเล่นครับผมปองยิ่งชุบทางคาเนโรเริ่มก่อนนะครับผมนะโอเคครับไลท์ครับนะครับผมจบเทิร์นนะครับผมนะครับโอเคไหลไปหลังนะครับนะโอเคกำลังเลือกทางไหลนะครับเมื่อกี้เข้าเทิร์นชาร์โดครับตอนนี้ก็จั่วมาแล้วกำลังจะเตรียมไลท์นะครับว่าจะเป็นใครดีโอเคครับผมไลฟ์เป็นตัวทิ้งสไตล์นะครับนะจะคอเพิ่มหรือเปล่าจะคอเพิ่มไหมจะคอเพิ่มไม่ใช่มวยนะครับนะโอเคครับตีครับผมนะ12,000ครับตีเข้าฮิลนะครับผมไม่ได้ฮิลนะครับนะเพราะเขายังไม่มีแดมฝั่งคาเงลงแดมได้จั่วนะครับได้ดอทิกเกอร์เองไลท์ครับนะเป็นตัวยืน 8,000 นะครับติดเจนเบก1ถ้ามีตัวเผาบวก 5,000 นะครับผมนะเอาแล้วก็ลงเลียตัวรับบูสต์ไปช่วยตีก่อนนะครับ14นะครับผมให้หมื่นเลยนะครับ 8,000 นะครับยังเข้าอยู่นะครับผมเช็คนะครับได้ตัวรับบูสต์อีกใบครับฝั่งชาโดได้คริลงแดมไปนั่นเองนะครับนะโอเคฝั่งชาโดโดนไป1แดมนะครับนะตอนนี้อ่ะตอนนี้นะครับเข้าเทิร์นของฝั่งชาโดแล้วนะครับผมฝั่งชาโดไลท์เป็นตัวหมานะครับนะที่มีความสามารถในการถ้าอยู่ช่องเลี้ยงกาดครับเจนเบก1ถ้าแถวหลังมี1ใบหรือมากกว่าเนี่ยบวก 2,000 นะครับแล้วตีฮิตไงแดมชาร์จนะครับผมนะตอนนี้ไม่มีเทคอะไรทั้งนั้นแหละบอกไปเฉยๆนะครับตีตัวเลียนะครับตัวรับบูสต์เช็คได้ทำเป็นครับไม่มีอะไรนะครับผมนะฝั่งคางเองก็ไม่กาดครับไลท์ครับผมเคาน์เตอร์บาร์1โซบาร์1ครับตัวนี้เป็นตัวใหม่นะครับผมรีไทยเลี้ยงกาดเกรด1หรือต่ำกว่านะครับนะรีไทยทิ้งเลยนะครับรีไทยตัวเริ่มของฝั่งซาโดทิ้งไปแล้วเรียกว่าตัวนี้ค่อนข้างเล่นได้เร็วนะครับเผาได้เร็วขึ้น16นะครับลงเบสมาไปช่วยตีช่องเรียการปุ๊บได้ฮิลนะครับฮิลได้นะครับผมตอนนี้11นะครับฝั่งชาโด14นะครับผมไม่เข้านะครับนะโอเคครับเข้าเทิร์นจัวนะครับฝั่งชาโดนะครับแล้วนะครับตอนนี้ในเทิร์นของชาโดชาโดไลท์เป็นบาสเตอร์ดาร์กนะครับเดียโบนะครับผมไลท์เป็นบาสเตอร์ดาร์กเดียโบแล้วนะครับตอนนี้กำลังเลือกอยู่นะครับนะว่าจะสไตล์หรือว่าจะคอหรือว่าจะอะไรไหมนะครับอยู่ในขั้นตอนของการคำนวณนะครับโอเคนะครับตอนนี้กำลังเช็คอยู่นะครับนะโอเคอ่ะดูนะครับโอเคกำลังจะเลือกนะครับว่าสไตล์หรือไม่สไตล์นะครับสไตล์นะครับผมนะรวมเกรดนะครับสไตล์เป็นออร่าเกเซอร์นะครับผมนะตัวนี้เรียกว่าเป็นตัวใหม่นะครับที่มีสกิลค่อนข้างดีมากนะครับนะใช้ถ้ามันตีปุ๊บนะครับสามารถเคาน์เตอร์บาร์ส1โซบาร์ส1หงายตัวเองได้แล้วก็กินเลียการ์ดเรา2ใบเปิดการ์ดท็อปเด็ก2ใบให้เป็นเกรด1หรือต่ำกว่าจะบวกใบละ 5,000 นะครับบวกให้แวนการ์ดเรานะครับนะแล้วการ์ดที่เปิดก็ขึ้นมือได้ด้วยเรียกว่าเป็นตัวนึงที่คุณอุปการในช่วงนี้มากๆเลยนะครับนะโอเคครับผมฟังชาร์โดก็รออยู่ครับนะจะคออะไรดีคอทำเป็ดครับผมสกิลทำเป็ดครับโซบัส1ครับถ้าแวนติดชื่อบัสเตอร์นะครับข้างล่างจะเป็นบัสเตอร์ดาร์กอยู่นะครับคอเลียการ์ดเกรด1ที่ไม่ใช่ตัวมันนะครับลงช่องเลียการ์ดนะครับคอซาลอนลงมานะครับซาลอนนี่มีความสามารถในการถ้ามันถูกรีทายเนี่ยถ้ากินมันถ้าแวนติดชื่อบัสเตอร์นะครับมันกินเท่ากับ2นะครับผมตัวนี้เป็นตัวหนึ่งที่ค่อนข้างดีเหมือนกันนะครับโอเคครับผมตี14นะครับผมตีแวนไม่การ์ดนะครับผมเอาละเกเซอร์โจมตีครับเคาน์เตอร์บาร์ส1หงายนะครับโซบาร์ส1ก่อนหงายนะครับกลับมาวิธีเยอะนิดนึงนะครับหงายเสร็จปุ๊บรีไทยเรียกการ์ด2ใบนะครับผมกินซาลอนครับกิน1เท่ากับ2เปิดการ์ดจากท็อปเด็กนะครับไม่บวกครับผมใบที่2บวกครับบวกไป 5,000 ครับผม 31,000 เช็คครับผม
ไม่มีอะไรครับดาบที่1ดาบที่2คิวครับผมไม่สามารถฮิวได้นะครับพลังให้ข้างไปนะครับไวท์ไทคิแวนนะครับผมเรียกว่าโดนไป2คริ นะครับตีค่อนข้างแรงเลยทีเดียวนะครับเข้าเทิร์นฝั่งคาเงโลแล้วนะครับตอนนี้คาเงโลเข้าเทิร์นนะครับตอนแรกเขายังไม่ได้สไตล์ผมได้ทำการสไตล์นะครับสไตล์เป็นอะไรเอ่ยเป็นอะไรดีสไตล์กำลังเลือกอยู่นะครับนะเป็นสไตล์ตัวหัวแร่นะครับของ GVD 01นะครับผมแล้วตีฮิตยิงรีทายฝั่งตรงข้าม1ใบนั่นเองโอเคนะครับลงนะครับลงปุ๊บแล้วก็ลงตัวโซ่ไปนะครับตอนนี้จะเห็นสะท้อนแสงอยู่นิดนึงนะครับมันค่อนข้างจะแสงแรงนิดนึงนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับผมนะ16แวนครับผมตีเลยนะครับอันนี้เรียกว่าไม่มีอะไรนะครับตีธรรมดานะผม16การ์ดนะครับผม26แวนครับผมตีฮิตจะรีทาย11 2คีแวนพลังข้างนะผมโดนไป2คลินะครับผมตอนนี้หรือจะยังไงครับอยู่ในช่วงตัดสินใจคีแวนพลังข้างไปพลังข้างครับผมแล้วก็ฮิลอีกทีหนึ่งนะครับเทคครับผมตีฮิตรีทาย1นะครับตัวข้างครับผมในแถวแนวตั้งเดียวกับรีทายเนี่ยสามารถเคาน์เตอร์บาร์1แล้วบวก 2,000 แล้วก็ได้เทคนะครับแต่ตอนนี้ไม่รู้จะเคาน์เตอร์บาร์หรือเปล่าอันนี้ไม่เคาน์เตอร์บาร์นะครับผมนะโอเคนะครับไม่เคาน์เตอร์บาร์ก็จบไปนะครับเข้าเทิร์นนะครับสแตนด์แอนด์ดรอมาแล้วนะครับทางชาโดว์พลาดินนะครับนะทำการสไตล์นะครับผมสไตล์เป็นเดียโบนะครับนะบัตเตอร์ดาร์กเดียโบนะครับสไตล์สไตล์ทับบัตเตอร์ดาร์กเดียโบเนี่ยสามารถรีไทร์เอกาศของเขาได้1ใบนะครับยิงตัวเริ่มทิ้งไป1ใบครับผมต่อมาจะทำยังไงต่อดีนะครับเรียกว่าค่อนข้างแบบว่าคืนไม่เข้าขายแบบทั้งคู่อ่ะลงตัวนี้ครับสกิลคล้ายๆเลวานครับผมและดิเจนเบง1ทิ้ง1ตัว2นั่นเองครับตัวนี้ยืนแค่ 7,000 เท่านั้นนะครับผมนะโอเคนะครับอย่างที่เห็นครับตัวได้ PG กับตัวทิกเกอร์1ใบนะครับตอนนี้ก็ใช้สกิลของเดียโบนะครับแฟนทอมเดียโบเคาน์เตอร์บาร์1หงายตัวเองนะครับใน G โซนบวก 10,000 บวกคริถ้าตอนตีกิน3นะฝั่งตรงข้ามต้องกิน2ถ้าไม่กิน2เนี่ยการ์ดกันไม่ได้เลยนะครับนะโอเคตอนนี้นะครับกำลังจะคิดจะคออะไรอยู่นะครับฝั่งชาโดว์ลงชาลอนไปอีก1ตัวนะครับนะโอเคอ่ะลงไหนลงตัวตี11นะครับถ้าติดบัสเตอร์ไปอีกตัวนึงนะครับอ่ะตีข้างนะครับผม14ตีข้างนะครับโอเค14ตีข้างนะครับผมโอเคอันนี้โอเคนะครับนะจริงๆอันนี้ต้องผิดพลาดอีกแล้วนะครับต้องขออภัยว่ามันรีทายไม่ได้ต้องตีแวนเท่านั้นนะครับถึงจะรีทายได้ครับผมนะแต่อันนี้ไม่รีทายนะครับนะโอเคครับแวนเลยปาพีจีได้นี่ต้องขออภัยนะครับนะค่อนข้างเสียรูปเกมพอสมควรเลยโอเคครับได้ทิก2ทิกครับโดนข้างหมดเลยนะครับนะไอ้กิ้งกาดที่ต้องการแต่แวนอย่างเดียวนะครับหลายๆคนเข้าใจผิดว่ากาดเลียก็ได้เทคนะครับต้องการแวนเท่านั้นนะครับค่อนข้างเก่งเกินนะครับได้กาดเลียอย่างเดียวโอเคอันนี้10,000 21,000นะครับ2คิโอเคครับผมให้31เลยนะโอเคครับผมเขาเทิร์นฝั่งคางเฮโร่แล้วนะครับนะโอเคครับคางเฮโร่โอเคทางเอโลจะสไตล์หรือเปล่านะครับนะสไตล์นะครับผมโอเคครับนะเมื่อกี้ผิดอะไรก็ต้องขออภัยนะความผิดพลาดนะครับนะมันใหม่จริงๆครับของนะครับแอดวีบีไอพีเขามึนครับสายมึนอยู่แล้วคนนี้มึนอย่างเดียวโอเคนะครับนะคอนะครับคอตัวบึ้มนะครับโอเคตีหรือเปล่านะครับ
9,000 เหรียญนะครับผมโอเคนะครับนะครับนะตอนนี้กำลังงงอยู่นะครับนะกำลังงงเทคกันอยู่มุตตาฟานะครับเมื่อกี้กดเทคไปแล้วครับลืมยิงนะครับผมยิงทิ้งไว้ก่อนนะครับนะโอเค9,000ตีข้างนะครับมามุตตาฟานี่กดเทคต้องยิงทันทีนะครับนะโอเคตอนนี้ครับกำลังตีแวนตีอยู่นะครับผมมุตตาฟาตีครับ26,000ครับตีได้หงายแดมด้วยไม่การนะครับผมสแตนพลังนะครับผมพันแตนได้กลับขึ้นมาชีแวนพลังให้เบทมาร์สนะครับผมได้ PGG ขึ้นมาอีกทีหนึ่ง1 2ไม่มีอะไร14,000นะครับผมโจมตีไปที่แวนการ์ดอีกทีหนึ่งโอเคครับผมตอนนี้ตีนะครับผมนะให้นะครับ 20,000 เลยค่อนข้างหนักหน่วงพอสมควรสไตล์เอาครับผมอัญเชิญใหม่อัญเชิญใครดียิงครับผมสไตล์เดียโบมายิงตัดเสร็จไปนะครับนะเคาน์เตอร์บัส1นะครับหงายนะครับบวก 10,000 บวกคีลงนะครับผมลงนะครับ11แวนนะครับผม17แวนนะครับปล่อยนะครับผม36ครับผมนะครับโจมตีไป36 2ทีนะครับนะกินสะฝั่งห้ามกิน3ฝั่งห้ามกิน2ครับถึงจะกาดได้ปา PG ให้เลยนะครับโอเคครับผมเช็คคาเลตครับผมชาลอนจั่วครับผมโอเคนะครับคาเนโลนะครับเข้าเทิร์นแล้วครับสแตนดอแล้วนะครับลงไปตัวรับบูสครับผมในทางหนึ่งลงไปตัวบวกพลังนะครับตัวนี้ตีนะครับเจนเบกหนึ่งถ้ามันตีฝั่งของข้าต้องรีทายเลยหนึ่งใบถ้าไม่รีทายจะบวกหนึ่งที่นะครับแล้วก็ถ้ากาดใบเดียวจะโดนเกี่ยวกาดทิ้งนะครับพีจีปลาลงมาใบเดียวก็เกี่ยวทิ้งนะครับตัวนี้ค่อนข้างเก่งพอสมควรโอเคปลานะครับผมเช็คนะครับไม่มีอะไรเช็คสแตนไม่มีใช้ไม่ได้นะครับผม14ครับผมข้างหนึ่งขอหมื่นนะครับนะโอเคก็จบแล้วครับนะการต่อสู้ระหว่างขออภัยชาโดว์พลาดินนะครับกับคาเนโลนะครับที่เป็น G Battle ของเรานะครับนะก็มีการผิดพลาดนิดหน่อยนะครับนะต้องขออภัยณที่นี้ด้วยนะครับผมนะก็ทั้งคู่เป็นเด็กใหม่ครับอันนี้จัดเป็น G ล้วนๆนะครับนะการอะไรไม่ติดธงเราแทบจะไม่ใส่เลยเพราะว่าเอาใจผู้เล่นใหม่นั่นเองนะครับนะก็ขอบคุณมากนะครับแล้วก็ขออภัยอีกทีนึงที่เราถ่ายนอกสถานที่จนต้องพากอย่างนี้นะครับนะแล้วก็มีข้อผิดพลาดอะไรเดี๋ยวเราจะเก็บไปแก้ไขนะผมสุดท้ายนี้ขอบคุณร้าน CJ ไม่กับบาซ่าชั้น5นะครับผู้ถึงเพลเราซ่อนเป็นทางการวันนี้ไปแล้วผมเจอกันใหม่ในคลิป G Battle ของเราคลิปหน้าผมสวัสดีครับ